เอกสารมันเยอะนะต้องพิจารณากันละเอียดนานเท่าหน่อยใจเย็นๆแล้วกันนี่อยู่ราชบุรีเหรอค่ะท่านเคยรีดนงวัวไหมเคยแต่ถูกเขารีดค่ะฮึอารมณ์ขันดีนี่เอาอย่างนี้คุณช่วยยืนยันผมอีกทีนึงว่านมของคุณน่ะเป็นนมวัวแท้100%น้องโพเป็นนมโคแท้ๆ 100% วัวโกหกไม่เป็นหรอกค่ะเรื่องของนมถ้าไม่เชื่อวัวแล้วจะไปเชื่อใคร